เตียเป็นเข็มคมเอากระโหลกมาเอากระโหลกของนี่พอยตรงนี้เวลาฉีดปั๊บเนี่ยถ้าเราฉีดเราคือใช้เปอร์เลนถ้าเราใช้เข็มแบบนี้เนี่ยบางครั้งมันจะเกิดเวียนหัวก่อนเข้าใจไหมมันจะเกิดเวียนก่อนเพราะอาจารย์ชอบใช้มันเท่าไรมันจะสมดุลแล้วมันจะเบรนได้ดีนะดูนี้ก็ดีเราจะเติมเยอะหน่อยนะเป็นรอยเล็กจิตเป็นรอยเล็กจิตแต่ถ้าเป็นคนแก่ๆมันจะไม่ซีเรียขนาดนี้เพราะคนแก่ๆเนี่ยเขาจะแบบดึงปั๊บนี่ขึ้นไปเลยอ่ะแล้วคนนี้เขายังไม่แก่มากไงเพราะฉะนั้นเราดึงเองไม่น่าไหวใช่ไหมถ้าเราดึงเองเราทำงานลำบากมากเลยเราต้องหาผู้ช่วยผู้ช่วยไม่ยากเลยเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าต้องดึงอย่างนี้นะคือถ้าเรานะนะวิธีที่จะฉีดตรงนี้นะตรงนี้เป็นเทมเพลอร์เคสนะเป็นเทมเพลอร์เคสตรงนี้ก็จะเป็นเราเนี่ยเราต้องใช้ซูปราออร์บิเตอร์ลิมตรงนี้นะแลนด์มาร์คเราจะใช้คิวเราใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะแล้วเราก็ขึ้นมา1เซนแล้วก็หักแล้วก็ออกมาทางแลเทอรัลอีก1เซนให้อยู่ในแอเรียสี่เหลี่ยมอันนี้อันนี้เรียกว่าเซอร์วิสพอยต์เป็นแอเรียที่เซฟมากเลยบางคนบอกว่า2เซนถ้า2เซนเนี่ยอาจารย์จะกลัวมากเลยกลัวตรงที่ว่า2เซนเนี่ยมันจะมีแอเรียของแอนทิเลียบรานของดีฟเทมเพลอร์อาร์ตเทอรี่ที่มันอยู่บนกระดูกเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากแลเทอรัลขอบของแลเทอรัลออร์บิทัลลิมอันนี้ 1.4 ซมเพราะถ้าเราอยู่ใน1ซมมันจะปลอดภัยกว่าอันนี้ก็คือเราก็ฉีดตรงนี้ฉีดตรงนี้เนี่ยมันก็ฉีดแล้วค่อยนวดไปแล้วกันนะเมื่อกี้บอกแล้วเมื่อกี้ที่เราดึงไอ้สแมชขึ้นมาเนี่ยพอเราดึงสแมชขึ้นมาปั๊บเราก็ปลอดภัยจากซูเปอร์ฟิเชียลเทมเพลอร์อาร์ตเทอรี่แต่ถ้าเราฉีดเข็มคมเนี่ยเราต้องระวังทุกอาร์ตเทอรี่เลยใช่มั้ยอันที่1ถ้าเราฉีดขึ้นไปสูงเราฉีดผิดชั้นคนไข้แฟตหนามากเราก็อาจจะถูกอะไรซูเปอร์ฟิเชียลเทมเพลอร์อาร์ตเทอรี่ถูกชั้นมัสเซอร์ก็ถูกมิดเดิลเทมเพลอร์อาร์ตเทอรี่ลงไปถึงโบนแล้วก็มาทางหลังๆหน่อยมาทางโพสเทเรียหน่อยก็จะโดนดีฟเทมเพลอร์อาร์ตเทอรี่ทั้งแอนเทเรียบานกับโพสเทเรียบรานช์เข้าใจมั้ยแล้วถ้าเราฉีดตรงนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนะเนื้อไซโครมาติกอาร์ตขึ้นมาเนี่ยนะประมาณ1ซมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของมิดเดิลเทมเพลอร์เวย์ซึ่งมันจะอยู่ในชั้นซูเปอร์ฟิเชียลเทมเพลอร์แฟตแพดเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบเมื่อกี้อาจารย์จิกขึ้นมาเนี่ยเราปลอดภัยละเราไม่ปัญหาที่มันข้อดีเพราะว่าแคนูล่ามันไม่ปักที่เทมเพลอร์ฟาเชียเพราะดิสเทมเพลอร์ฟาเชียนี่มันหนามากเลยเราไม่มีทางปักทะลุเข้าใจมั้ยหนูถ่ายไปไม่เป็นไรเข้าใจมั้ยแต่หนูต้องจิกเนื้อขึ้นมาแล้วก็ให้ไอ้ซูเปอร์ฟิเชียลเทมเพลอร์อาร์ตเทอรี่เนี่ยอยู่ในนิ้วของเรามันก็จะปลอดภัยจากซูเปอร์ฟิเชียลเทมเพลอร์อาร์ตเทอรี่เพราะถ้าเราฉีดแบบแคนูล่ามันก็จะปลอดภัยแต่ถ้าฉีดเป็นแบบไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงเค้าเรียกว่าอะไรสวิตช์พอยต์เนี่ยถ้า1เซนมันก็ปลอดภัยแต่ก็มีคนเค้าก็บอกเค้าฉีดตรงนี้นะปรากฏว่าเค้าดูแล้วได้เลือดมันก็ทำให้คนที่ใช้สวิตช์พอยต์ก็เลยเสียวๆนะครับโอเคแต่อาจารย์ว่ามันไม่น่าเป็นนะมันเค้าอาจจะถอยหลังไปแต่เค้าก็บอกเนี่ยอาจารย์หนูฉีดแล้วอยู่ประมาณ1ซมแล้วปรากฏว่าหนูตอนได้เลือดอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเราก็วาดรูปก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็อย่างนี้ทำขอบกระดูกตรงนี้นะแล้วเราก็ย่าเป็นหนึ่งเศษจากนี้ตรงนี้ขอบกระดูกนี้นะทางคิ้วตรงนี้อยู่ตรงนี้พอดีเลยเนี่ยแล้วก็หนึ่งเศษมาวาดเจาะไปเลยเนี่ยวาดอันนี้ไอ้นี่ไปนี่ถูกกระดูกแล้วตรงนี้รุ่มนี่หนึ่งเศษนี่โอเคตรงนี้ได้ตรงนี้ไปดูนี่พอดีเลยน่าจะมาตรงนี้หน่อยน่าจะมาตรงนี้หน่อยให้สวยๆตรงนี้มีกระดูกตรงนี้กระดูกให้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยก็อันนี้คือนะเราก็ปักไปตรงนี้ใช้แอลกอฮอล์ตั้งฉากเพื่อเป็นดิสมันไว้จับแต่ปากกาเพื่อเป็นที่คุณอะไรก็ตามที่ชิดกระดูกนะครับตั้งฉากชนกระดูกไหมเวลาชนกระดูกชนนะชนแล้วอย่าดันนะอย่าเข็มมันมอนะแล้วก็ดอแบ็คทุกครั้งเสร็จแล้วเราก็ปล่อยยาเลยนะอันนี้เรียกว่าสวิตช์พอยต์อันนี้เป็นการฉีดแบบฉีดเสร็จปั๊บเราก็นวดไปทางด้านข้างๆก็ได้
นะได้อัน 1cc เลยใช่ไหมคะเล่นแม็กซิมัม 1cc นะอย่าให้เกินนั้นถ้าเกินเราก็นวดไปข้างๆก็ได้เพราะว่าเวลาคน loss temporal เนี่ยมันไม่ได้ loss ตรงข้างนี้ไงแต่ถ้าเราฉีด area อื่นมันจะไม่เซฟเขาก็เลยใช้วิธีว่าฉีดตรงนี้เสร็จแล้วก็ดันยาไปด้านข้างๆ